แล้วครับต่อไปมาดูตัวนี้สมมุตินะลักษณะโจทย์ที่เขาให้มาเป็นลักษณะนะ cx กำลัง n นะครับนะอันนี้ก็คือค่าคงที่นะแล้วก็อันนี้เป็นตัวแปรนะอันนี้ก็ n เนี่ยก็เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรนะครับ c ค่าคงที่นะ n เป็นตัวเลขชี้กำลังนะ x ก็เป็นตัวแปรนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหาอนุพันธ์ตัวนี้เราก็ใส่ครอบ d by dx เข้าไปนะก็เป็นเทอมนี้ใช่ไหมนะไอ้ c ตัวนี้มันก็จะดึงแยกมาจากวงเล็บนะไอ้ n ตัวนี้นะก็จะตกลงมาคูณกับ c นะตัวแปร x ก็เหลือตัวแปร x นะแล้วก็ n ตัวนี้ก็เป็น n ลบ1นะจะต้องถูกทอนกำลังลงไป1นะครับนะเออนะอ่ะเอาใหม่นะเอ๊ะหรือเอาโจทย์เลยแล้วกันนะครับเอาล่ะดู ex ใหม่นะครับสมมุติ y เท่ากับ 3xกำลัง2นะครับเราต้องการที่จะดิฟตัวนี้นะy ก็ใส่ดิฟไปนะแล้วก็ครอบด้วยตัวนี้นะ d by dx นะ 3x กำลัง2ใช่ไหมสเต็ป1นะครับก็คือยังไงก็คือc ใช่ไหมก็ดึงมานอกวงเล็บ c ในที่นี้ก็คืออะไร3นะครับนะ n ตัวนี้ก็ถูกตกมาข้างหน้าก็คือเนี้ยนะนี้เป็นสเต็ป2นะก็เป็น3คูณ2นะครับสเต็ป3นะ x ตัวนี้ก็ยังเป็น x นะแต่ n 2เนี่ยเป็นไงก็ลบไป1ก็เหลือ1นะ3คูณ2ก็เป็น6นะ x กำลัง1ก็คือ x กำลัง1ก็คือ x นะครับนะแต่ทำอย่างเนี้ยมันช้านะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าที่สถาบันที่น้องๆเรียนเนี่ยอาจารย์ท่านเอาชอบให้ทำแบบไหนต้องเข้าห้องเรียนแล้วสังเกตเอานะครับถ้าทำอย่างเร็วก็คือเอา2ไปคูณ3ใช่ไหมก็เป็น6 x ก็เหลือ x นะ2ลบ1ก็คือ1ก็ไม่ต้องเขียนก็จบนะครับ